ค่ะเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวนะคะทางด้านการเมืองของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะคะในการจัดกระบวนทัพเพื่อเตรียมพร้อมในการสู้ศึกการเลือกตั้งค่ะโดยเฉพาะนะคะทางด้านของพรรคภูมิใจไทยเองนะคะแหล่งข่าวจากคนใกล้ชิดในนวินชิดชอบแกนนำพรรคก็เปิดเผยค่ะว่ากลุ่มสสจากพรรคกิจสังคมอาทินายเทวฤทธิ์นิกรเทศสสสัดส่วนนายชัยยุทธภูมิกาญจนะสสปราจีนบุรีนายสมเจตลิมประพันธ์สสสุโขทัยนายมนชัยวิวัฒน์ธนาถสสพิษณุโลกได้ติดต่อขอเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยโดยล่าสุดก็จะมีการนัดหมายหารือกับนายนวินชิดชอบเร็วๆนี้ซึ่งถ้าหากว่าจำนวนนะคะสสของพรรคภูมิใจไทยล่าสุดที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะในจำนวน58คนทนับรวมกับจำนวนกลุ่มสสจากพรรคกิจสังคมล่าสุดที่เข้ามาสังกัดกับพรรคภูมิใจไทยในขณะนี้จำนวนสสก็จะอยู่ที่ประมาณ62คนด้วยกันที่ยังไม่นับรวมนะคะถึงสสที่คาดว่าจะเข้าไปรวมสังกัดนะคะพรรคเพิ่มเติมกันอีกและขณะเดียวกันนะคะทางด้านของพรรครวมชาติพัฒนาค่ะในประเชิญติยะปัญจนิตผู้อำนวยการพรรครวมชาติพัฒนาก็เปิดเผยว่าในวันที่7เมษายนนี้พรรครวมชาติพัฒนาและพรรคเพื่อแผ่นดินจะมีการเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าในการร่วมมือทางการเมืองที่โรงแรมสยามเคมเปนสกี้หลังศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปโดยเบื้องต้นนะคะจะมีนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหัวหน้าพรรครวมชาติพัฒนากับนายชาญชัยชัยรุ่งเรืองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินรวมถึงนายสุวัฒน์ลิปตพลบแกนนำพรรครวมชาติพัฒนาและแกนนำกลุ่ม 3P นำโดยว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์สวนชวีนายพินิจจารุสมบัติและนายปรีชาลหะพงษ์ชนะก็จะไปร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองขนาดใหญ่อย่างพรรคประชาธิปัตย์ในเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชในฐานะโฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาพูดถึงกรณีกระแสข่าวที่จะไม่มีการเลือกตั้งว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเชื่อว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นหนทางที่จะนำพาประเทศให้ผ่านวิกฤตไปได้โดยพรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งใน3ด้านดังนี้1บุคลากรซึ่งพรรคยังคงชูในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2และส.ส.ทั้ง172คนยังคงมุ่งมั่นทำงานร่วมกันกับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปและผู้สมัครทุกคนก็เตรียมถ่ายรูปจัดทำโปสเตอร์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในวันที่5ถึง7เมษายนนี้รวมทั้งผู้สมัครหน้าใหม่ที่จะเข้ามาทำงานกันกับพรรคก็มีความพร้อม 90% ซึ่งทั้งหมดจะมีความชัดเจนหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางผู้สมัครระบบเขตและสัดส่วน2ทางด้านนโยบายฝ่ายยุทธศาสตร์ก็ได้เตรียมนโยบายเอาไว้เรียบร้อยและขณะนี้พรรคได้มีการจัดทำแผ่นพับเพื่อให้ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์นั้นนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์พื้นที่ละ 30,000 ชุดโดยมีการครอบคลุมนโยบายด้านครอบครัวเศรษฐกิจและระดับประเทศ3ความพร้อมด้านทุนการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ได้ผ่านการระดมทุนและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่เพียงพอจะใช้ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะใช้ได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทด้านในแพทย์ปุรณัฐสมุทรักษ์โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวถึงกรณีที่พันตำรวจโททักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการประกาศนโยบายชุดใหญ่ของพรรคเพื่อไทยหลังช่วงสงกรานต์โดยระบุว่าเป็นวันที่14เมษายนนี้ทางพรรคก็เห็นว่าภายหลังจากที่พันตำรวจโททักษิณนั้นมีการโฟนอินก็มักจะเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองรูปแบบต่างๆทั้งการชุมนุมและความขัดแย้งซึ่งพรรควิตกว่าการโฟนอินช่วงหลังเป็นการเตรียมการชุมนุมในวันที่10เมษายนหรือไม่ด้านพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้เนี่ยนะคะก็มีการประชุมส.ส.ของพรรคในการลงมติเลือกตัวประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก่อนหน้านี้นั่นเองโดยในพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะคะโฆษกพรรคเพื่อไทยก็เปิดเผยว่าที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยวันนี้ได้มีการลงมติเลือกในวิทยาบุรณสิริทำหน้าที่ประธานส.ส.แทนร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่ขอลาออกจากตำแหน่งไปพร้อมกับมีการกำหนดวันประกาศนโยบายและรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันที่24เมษายนนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตค่ะกรรมการบริหารพรรคให้ได้มีมติให้ประธานวิปฝ่ายค้านในวิทยาบุรณสิริได้ทำหน้าที่ประธานส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแทนร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงหลังจากที่ท่านลาออกจากส.ส.ตำแหน่งการประสานงานในสภาก็เกิดช่องว่างนะครับวันนี้ทางกรรมการบริหารพรรคก็มีมติเอกฉันท์นะครับเพื่อแจ้งให้กับส.ส.และสมาชิกได้ทราบว่ากรณีที่นายวิทยาจะได้ทำหน้าที่ในระหว่างที่มีการประชุมสภาจนกว่าจะมีการยุบสภาต่อไปนะครับ
เรื่องที่สองครับเป็นเรื่องของกรณีของคณะกรรมการนโยบายของพรรคเนี่ยได้นำเสนอที่ประชุมว่าทางนี้นโยบายของพรรคได้ดำเนินการร่างเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งจะมีข้อสรุปและก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่24เมษายน2554นะครับโดยใช้การเปิดตัวที่ศูนย์ประชุมโรงยิมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามนะคะในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยวันนี้ค่ะยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องของการหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้กับนายสนอเทียนทองหัวหน้าพรรคประชาราษฎรและนายสนอเองก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมส.ส.ของพรรคเพื่อไทยด้วยแต่ว่าได้เดินทางไปที่ที่ทำการพรรคนะคะเพื่อไปหารือแล้วก็เยี่ยมเยียนบรรดากรรมการบริหารพรรคและพูดคุยกันกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยค่ะขณะที่ทางด้านนายจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทยและแกนนำนปช.ก็ได้พูดถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งหน้าว่าเมื่อใกล้เลือกตั้งก็จะมีการส่งกำลังทหารไปเกาะติดตามหมู่บ้านและก็ชุมชนเพื่อสร้างความจริงจังไม่ให้ประชาชนนั้นเรื่องพรรคเพื่อไทยโดยจะมีการกล่าวหาว่าคนเสื้อแดงและพันตำรวจโททักษิณนั้นไม่จงรักภักดีและเมื่อถึงช่วงนับคะแนนทหารบางส่วนก็จะถูกแปลงเป็นกรรมการนับคะแนนซึ่งจะไปขี้ช่อกันตอนนั้นซึ่งทั้งนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าคนเสื้อแดงจะมีการเกาะติดอยู่ในพื้นที่หากพบทหารลงไปกระทำการดังกล่าวจะมีการจับกุมตัวทหารส่งกกต.ทันทีเพราะทหารนั้นไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งประเทศควรจะเดินไปสู่ถนนการเลือกตั้งวันนี้ยังคงได้ยินว่ามีคนคิดโมเดลทั้งปฏิวัติเงียบปฏิวัติดังหรือมีการเลือกตั้งแต่จะใช้วิธีโกงเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งโรคที่คาดไม่ถึงหากไม่มีการเลือกตั้งส่วนจะเป็นโรคอะไรนั้นทางตัวนายจตุพรเองก็บอกว่าคงจะต้องไปถามในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเอาเองค่ะและทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นนะคะก่อนการเลือกตั้งแล้วค่ะซึ่งเราก็คงจะต้องติดตามดูความเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคการเมืองจากนี้ไปแล้วค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องของการควบรวมบรรดาพรรคการเมืองขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางซึ่งตรงจุดนี้แหละค่ะก็จะถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญเลยทีเดียวสำหรับนะคะในการจัดตั้งรัฐบาลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้ค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะจ่อข่าวร้อนล้วงข่าวลึก